ขณะที่ประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยคุณสนังอังอุบลกุลได้เปิดเผยผลการประชุมระหว่างหอ,อการค้าไทยกับซีอของบริษัทใหญ่กว่า40บริษัทโดยระบุว่าที่ประชุมแสดงความกังวลว่าขณะนี้ไทยเพิ่งได้รับการฉีดวัคซีนไปเพียง0.4%ของจำนวนประชากรซึ่งก็ถือว่าล่าช้ามากสำหรับการจะเปิดประเทศที่จะต้องฉีดให้ได้ถึง70%ของจำนวนประชากร ซึ่งวัคซีนล็อตใหญ่ที่จะเริ่มเข้ามาตั้งแต่เดือนมิถุนายนจะต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็วางแผนการกระจายวัคซีนให้มีประสิทธิภาพโดยทางหอ,อการค้าไทยและเครือข่ายภาคเอกชนจะช่วยสนับสนุนภาครัฐในการกระจายวัคซีนที่ทางภาครัฐได้จัดซื้อมาเพื่อเกิดประสิทธิภาพและทั่วถึงมากที่สุด ก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าภายในปีนี้ต้องบรรลุเป้าหมายการฉีดให้ได้ในกรุงเทพ70เซซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ของกรทมต้องได้รับการฉีดทั้งหมด100เซภายในสิ้นเดือนมิถุนายนส่วนการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไปในกรุงเทพก็จะต้องฉีดให้ได้อย่างน้อย5,000 50, 0โดสต,ต่อวันนี่นะครับก็ยังพรามไม่หยุดใช่ค่ะโควิดนะฮะ ตอนนี้มีการฉีดวัคซีนอะไรกันแล้วก็ยังไม่หยุดนะฮะเพราะว่าน่าจะต้องฉีดเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่า้เพราะว่าจำนวนตัวเลขตอนนี้อยู่แค่0.4%ของจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะถ้าเราจะเปิดประเทศเนี่ยต้องมากกว่า70%ของจำนวนประชากร ก่อนหน้านี้วันก่อนทางผู้บริหารของ CP คุณธนินเองก็ฝากถึงนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าควรจะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนช่วยภาคเอกชนเนี่ยเป็นคนออกค่าใช้จ่ายแล้วก็ฉีดให้กับพนักงานในบริษัทของตัวเองจะเป็นการลดภาระให้กับรัฐบาลนะครับ